เนี่ยนะครับมันไม่ออกหากินไกลมันรัศมีแค่50เมตรเองครับเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดนี่บ้านก็อยู่ห่างๆกันเยอะยุงก็บินไปไม่ค่อยถึงนะถ้าจะว่ากันไปอย่างนั้นนะครับนะฮะถ้าดูสถิติพวกท้องที่ที่มีคนหนาแน่นนะฮะหนาแน่นมากๆมีคนอยู่เยอะๆก็จะต้องมีสถิติสูง อันนี้เป็นธรรมชาติของยุงเพราะฉะนั้นเวลากระทรวงหรือกทม.ก็ปราบยุงนะก็ยังเราคงจะได้ทราบนะครับก็เรียนว่าอย่างนี้นะฮะว่าโดยข้อเท็จจริงก็คือว่าสมมติว่าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเรารับคนไข้ไว้แล้วเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นไข้เลือดออกเราก็จะต้องรีบแจ้งอย่างของเราก็แจ้งไปที่กทม.ครับต่างจังหวัดก็มีเครือข่ายเขาก็แจ้งรีบแจ้งไปที่กทม.กทม.ก็จะมีทีมงานเมื่อได้รับแจ้งทีมงานก็จะไปท้องที่นั้นฉะนั้นเวลาแจ้งก็ต้องบอกให้ละเอียดว่าบ้านคนไข้อยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฮะทีมงานกทม.ก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยเพื่อที่จะไปกำจัดยุงตัวยุงที่บินอยู่นะฮะยุงแล้วก็กำจัดลูกน้ำยุงนะครับกำจัดลูกน้ำยุงด้วยถามว่าทำไมต้องกำจัดลูกน้ำยุงถ้ากำจัดลูกน้ำยุงได้ยุงมันก็ไม่โตเต็มวัยถูกไหมมันก็ไม่กัดคนได้และอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับก็คือว่ายุงตัวเมียที่มีเชื้อเดงกีไวรัสที่มันออกไข่มาเนี่ยนะครับเชื้อเดงกีไวรัสเนี่ยผ่านจากตัวแม่ยุงเนี่ยไปสู่ไข่เพราะไข่มันโตเป็นลูกยุงก็มีเชื้อไปกัดคนได้ครับแต่มันก็พบประมาณมันน้อยประมาณร้อยละหนึ่งเองแต่มันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการกำจัดทั้งสองทั้งยุงโตเต็มวัยกับลูกน้ำยุงพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วก็ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันไม่ไปไกลเพราะมันบินแค่50เมตรแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่าปัจจุบันการคมนาคมมันสะดวกนะ ยุงมันก็ไปกับคนไปกับรถไปกับเรือได้อันนี้ก็ไปตามที่คนไปด้วยใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นในทางที่ดีที่สุดก็คือต้องกำจัดตั้งแต่ต้นทางนะอาจจะต้องแบบว่าคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังใส่ทรายอเบดลงในอ่างน้ำหรือว่าแหล่งน้ำต่างๆนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ตัดวงจรลูกน้ำยุงลายอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีทรายอเบดใส่นะฮะใส่ผงซักฟอกลงไปก็ได้อ๋อก็ได้เหมือนกันครับได้ครับทีนี้อาจจะถามเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นคำถามเด็กๆสักนิดนึงที่คุณหมอเสริมเมื่อกี้ก็คือมันจะบินไปในระยะประมาณ50เมตร50เมตรฮะหรืออาจจะไปตามระบบคมนาคมขนส่งแต่มันน้อยไงของมนุษย์ครับทีนี้ความสูงล่ะฮะคุณหมอครับมันสามารถบินไปได้สูงแค่ไหนคือไอ้นี่แหมผมตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครบ่งชี้ไว้มันตอบมันถึงที่ไหนอ๋อครับไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้ไว้เรียนไว้อย่างนี้ดีกว่าครับแต่ทีนี้ถ้ายุงมันเกาะคนแล้วก็ยุงมันเกาะคนแล้วก็คนขึ้นไปชั้น50ยุงมันก็ขึ้นไปชั้น50ได้ก็อยู่ในละแวกนั้นอยู่ในลิฟต์มันก็ขึ้นลิฟต์ได้อ๋อครับถูกมั้ยครับมันก็ขึ้นได้มันก็ต้องไปได้แหละนะไปต่างประเทศยังได้เลยไปกับรถไปกับตู้คอนเทนเนอร์ไงก็ไปได้ไงเพราะตอนแต่ก่อนนี้มันมีระบาดว่ากันจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันมีการระบาดไม่กี่ประเทศหรอกครับแต่เพราะว่าคมนาคมสะดวกเนี่ยครับแบบนี้มันก็มีเป็นร้อยประเทศละมั้งน่าจะทำให้หลายๆคนคลายความสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราอยู่ในชั้น20ชั้น30ชั้นสูงๆแล้วยังมียุงบินขึ้นมาได้ใช่ฮะก็ยังเรียนเนี่ยยุงขึ้นลิฟต์ได้นะครับทีนี้มาถึงความน่าสนใจของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลสมิติเวชด้วยตัววัคซีนตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับคือเรียนให้ทราบว่าวัคซีนตัวนี้นะครับครับเป็นวัคซีนที่ได้มีการศึกษาแล้วก็วิจัยมานานมากครับนะครับกว่า25ปีกว่าจะสำเร็จมานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเดงกีไวรัสเนี่ยมันมี4ชนิดครับเพราะฉะนั้นในตัววัคซีนเนี่ยก็จะต้องมีทั้ง4ชนิดครับในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะสามารถเมื่อร่างกายของเราได้รับแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ดีพอที่จะป้องกันได้ครับมันจึงยากมีหลายบริษัทหลายสถาบันที่ร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้นะครับที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเป็นของบริษัทหนึ่งซึ่งต่อมาก็ในระยะต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีทยอยออกมาอีกแต่ไม่ทราบนานเท่าไหร่ครับนะครับงั้นวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อตัวเป็น
เรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบตามยุงกัดนะครับอันเชื้อตัวเป็นแล้วก็เนื่องจากว่าทางด้านวิชาการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้เชื้อจำนวนมากฉีดได้ครับเพราะถ้าใช้เชื้อจำนวนมากฉีดได้ก็ไม่แน่ว่าคนที่ถูกฉีดก็จะเป็นซะเองถึงแม้ว่ามันก็เป็นเชื้อที่อ่อนฤทธิ์ครับแล้วก็ตามเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ปริมาณเชื้อมันก็จำกัดเชื้อมันก็อ่อนฤทธิ์ลงไปเยอะนะครับมันก็เลยต้องมีการให้หลายครั้งครับนะครับนี่ก็เป็นเชื้อตัวเป็นมันเป็นเชื้อตัวเป็นครับเขาก็จะใช้ระบบฟรีสดรายหมายมาทำให้มันแห้งแต่ก็ยังคงสภาพมีชีวิตอยู่ครับเวลาจะใช้ก็มาผสมกับน้ำยาแล้วก็ฉีดเพื่อที่ว่ายังไงเพราะถ้าทำเป็นน้ำมาเลยเนี่ยอายุมันจะสั้นนะมันเดินทางได้ไม่ไกลเดี๋ยวมันก็หมดอายุครับเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังถ้าถามว่าควรจะฉีดใครเนื่องจากว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่เหมือนโรคอื่นเขานะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วมันมีการติดเชื้อครั้งแรกการติดเชื้อครั้งสองรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็แนะนำให้ฉีดในท้องที่ที่เหมือนอย่างบ้านเราเนี้ยก็คือพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับมีการระบาดถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่มีการระบาดเลยก็ไม่แนะนำให้ฉีดนั่นแล้วก็ฉีดในคนอายุเท่าไหร่จากการศึกษาที่ได้ผลดีที่สุดก็คืออายุระหว่าง9ขวบถึง45ปีครับนะครับหรือบางที่อาจจะยืดไปถึง60ปีครับแต่บ้านเรานี้องค์การอาหารและยาเนี่ยอนุญาตให้ในอายุ9ขวบถึง45ปีก็ฉีดได้ทุกคนยกเว้นคนที่มีข้อห้ามในการที่จะให้วัคซีนครับนะครับยกตัวอย่างเช่นคนซึ่งมีไข้กำลังมีไข้อยู่นี่ไม่ให้คนที่ป่วยเป็นโรคแบบเฉียบพลันนี้นะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่ให้ควรจะรอให้หายดีก่อนค่อยให้นะครับ